ชกจากนั้นมุมน้ำเงินครับเพชรประจักษ์เพชรแรมโบ้ครับชื่อจริงชื่อนายประจักษ์สะศรีสมครับจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับปัจจุบันในวัย24ปีส่วนสูง179ซมส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับเพชรมหาชนเพชรเจริญครับชื่อจริงชื่อนายพานุเดชยศภูมิมาจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันในวัย20ปีครับส่วนสูง185ซมส่วนวันนี้ครับทางด้านนักชกในมุมแดงครับสังกัดค่ายมวยเพชรเจริญก็ส่งเข้าประกวด2รายแพ้ไป1เช่นกันเลยครับทางด้านเจ้าเพชรก้าวไกลเพชรเจริญนะครับยกที่1เดินหน้าทันทีครับทางด้านเพชรประจักษ์เอาครับเพชรประจักษ์เดินขยับตามสไตล์ครับกระแทกด้วยซ้ายเจอซ้ายคืนเพชรมหาชนเป็นมวยประเภทสูงยาวครับวันนี้เจอแย่งอาชีพแล้วครับโอ้โหดูแกเสียบครับมาหาครับเพชรประจักษ์เวียนคืนเข้าไปยังจะตบซ้ายแรกเลยครับเป็นประเภทที่จอมบู๊ครับและที่สำคัญครับไม่สนใจเรื่องเกมรับอยู่แล้วครับคู่นี้ครับขวาได้ไหมพยายามจะเกาะนายตีขวาแทงด้วยขวาเอ้าโดนท้องไม่ดีครับทางด้านเพชรประจักษ์นะครับเสียบด้วยขวาเข้ามาแทงด้วยซ้ายเขตติดต่อนะครับนครสวรรค์กับเพชรบูรณ์เนี่ยเอาเลยครับบางไกลเรือนเคียงครับขยับเข้าหาอีกครั้งกับเพชรประจักษ์โยกขยับเพชรมหาชนไม่สนครับเกี่ยวได้ของมาเสียบด้วยขวามาแต่ละดอกแต่ละทีครับหนักหนักเน้นเน้นครับกำปั้นขวาของเพชรประจักษ์ครับโอ้โหเจอเสียบคืนเอ้าแม่ถอนหัวออกมาโดนทุกซ้ายเข้าไปครับเพชรประจักษ์นี่นะครับเดินเร่งทันทีครับทางด้านเจ้าเพชรมหาชนก็ได้อีกแล้วเสียบด้วยขวาแทงด้วยซ้ายเพชรประจักษ์พยายามจะโต้พยายามจะเถียงครับแต่เร่งไปเยอะเหมือนกันครับทางด้านเพชรมหาชนเอาครับเพชรมหาชนเร่งเครื่องไปเยอะครับไปปลายอย่ายุบอย่าแผ่วครับเพชรประจักษ์เป็นพวกแรงปลายดีเหลือเกินครับวงในจับนายพยายามจะเข็นเสียบขวาแทงซ้ายโดนหมัดเอ้าโดนหมัดอีกแล้วครับทางด้านเพชรประจักษ์นะครับกองได้ไหมพยายามจะแลกคืนเลยครับทางด้านเพชรประจักษ์เวียงซ้ายเวียงขวาเข้ามาโดนแทงอีกแล้วครับเสียบโอ้ยลวดมาแต่ว่าทนได้ครับสีทนได้ครับเอาครับเร่งเครื่องอีกครั้งครับเพชรมหาชนเดินลุกเดินไล่ครับหลังจากที่เพชรประจักษ์มีอาการครับพยายามจะไล่ถลุงครับนี่ครับกับปั้นขวาอีกครั้งเอาทางด้านเพชรประจักษ์เนี่ยโดนแล้วทนได้ครับแต่เดี๋ยวดูครับว่าเพชรมหาชนโดนแล้วจะเป็นอย่างไรครับเอ้ามีโค้งเคงเหมือนกันครับทางด้านเพชรมหาชนพยายามจะขยับเข้าหาอีกครั้งครับเพชรประจักษ์เพชรมหาชนสืบเท้าก้าวเข้าหากับปั้นซ้ายเจอขวาบวกแม่เอาแล้วครับโอ้โหแรงงานไปที่ฐานล่างครับจิ้มลำตัวอีกทีครับทางด้านเพชรประจักษ์ไล่ต่อเข้าหาฮุกซ้ายเคาะเข้าไปจิ้มลำตัวแล้วถีบด้วยซ้ายครับนะครับยังจะเดินหน้ากระชับพื้นที่ครับทางด้านเจ้าเพชรมหาชนเพชรมหาชนเดินอีกครั้งครับหลังจากเร่งไปเยอะเปิดก๊อกสองคีบคอได้เดินมากระทุ้งด้วยเข่าขวาแล้วหมดยกที่หนึ่งเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่8ของรายการครับน้ำหนักพิกัด62กิโลกรัมคู่ที่9ครับประธานโทษครับ62กิโลกรัมระหว่างทางด้านเพชรมหาชนเพชรเจริญจากเพชรบูรณ์ครับกับเพชรประจักษ์เพชรแรมโบ้จากนครสวรรค์ดูจังหวะเสียบขวาแล้วแทงซ้ายก่อนครับเร่งเครื่องทำได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าครับมีคำว่าแต่ครับเร่งแล้วเก็บไม่ได้ตัวเองกลับกลายเป็นมีอาการแผ่วเองครับทางด้านเพชรประจักษ์ทางด้านเพชรมหาชนนะครับยกที่2ครับลุยต่อครับเอาละพื้นที่ของเขาบ้างครับเพชรประจักษ์ยก2ขยับเดินเข้าหาอยู่ที่สภาพร่างกายของเพชรมหาชนแล้วครับยกที่1เร่งเยอะเหลือเกินครับเอ้านี่แหละครับมาทันทีครับเพชรประจักษ์ทิ้งด้วยหมัดเดี๋ยวจะเน้นหมัดแล้วครับวงในเป็นของเจ้าเพชรมหาชนเสียบไหลเข้ามาเสียบได้มั้ยเดี๋ยวจะเกาะตีด้วยขวาครับแต่ว่าเพชรประจักษ์พยายามจะถอดออกมาแต่ก็สู้ในอยู่นะครับเอาละครับโอ้ยคนละอย่างครับมีดีกันคนละอย่างครับเอาครับขยับต่อครับเพชรมหาชนโดนไปด้วยขาซ้ายไม่ดีนักครับสีหน้าแย่แก่เลยครับเอาครับพี่เอ้าแม่จังหวะแทงแล้วต่อยตามครับครับวงในเสียบด้วยซ้าย
้าวแยกออกมาครับแยกออกมาเอาครับเป็นปัญหาให้กับกรรมการผู้ให้คะแนนแล้วครับเกมแบบนี้ครับชนะเพชรมหาชนขยับมาทีบด้วยซ้ายฮุบขวาครับขยับมาจิ้มเข้ามาพยายามจะเดินหน้าตบด้วยซ้ายฝันด้วยศอกขวาอีกทีครับชนะเพชรประจักษ์นี่ครับแต่ว่าดูครับแกรวมหมัดเลยครับโค้งเพลงทั้งคู่ท่านผู้ชมเสียบด้วยขวาอีกทีต้องถอดออกมาต้องถอยกรูดออกมาอีกครั้งครับชนะเพชรประจักษ์เพชรประจักษ์ออกมาแล้วโต้ด้วยแข้งขวาเพชรมหาชนตื่นเท้าก้าวเข้าหาขยับเข้ามาอีกทีครับเกี่ยวได้กวาดไม่ลงครับโอ้ด้านเพชรมหาชนก็ผ่อนไปเหมือนกันครับขวาของชนะเพชรประจักษ์พยายามจะเกี่ยวมาแทงครับโดดทุบอีกแล้วครับโอ้มาครับทำวายเพชรประจักษ์ล็อกคอกดเอาไว้เจอชนะเพชรมหาชนตีด้วยซ้ายครับแยกออกมาครับกลางเวทีเพชรมหาชนขยับเข้ามาเพชรประจักษ์ก็ตื่นแล้วตั้งข้อหาครับยืนจังใกล้ๆครับอัดด้วยแข้งขวาเพชรมหาชนเดินอีกครั้งครับเสียบด้วยซ้ายโอ้ยพยายามจะถีบอ้าวเกี่ยวมากเทลงไปครับโอ้โหล้มลงไปจังหวะนี้แทบไม่อยากจะลุกเลยครับชนะเพชรมหาชนเอาอีกทีครับเอาอีกทีได้ไหมอ้าวแต่กลับกลายเป็นเพชรประจักษ์ที่เสียหลักล้มลงไปเองครับเอาครับอยู่ที่การยืนระยะครับอยู่ที่สภาพร่างกายของทั้งคู่นะครับเดินสาวหมัดแล้วครับเพชรประจักษ์เพชรประจักษ์พยายามจะเอากำปั้นเข้ามาช่วยจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับเพชรมหาชนไม่สนครับเก็บด้วยซ้ายโอ้ไล่เข้ามาแทงซ้ายโอ้กดเอาไว้ก่อนครับกดเอาไว้แน่นๆครับทางด้านเพชรมหาชนเอาละครับพยายามเล่นงานไปที่ฐานล่างตบด้วยฮุกซ้ายอีกครั้งครับทางด้านเพชรมหาชนเพชรประจักษ์ยังเน้นที่หมัดอยู่นะครับเอาละทุบด้วยขวาจิ้มเข้ามาหลวงอีกทีครับแล้วหมดยกที่2ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแหมเป็นเกมการชกที่คู่ขี้สูสีเหลือเกินครับไม่รู้ว่าใครดีกว่ากันยังไม่แน่ไม่นอนครับสถานการณ์นั้นทางด้านเพชรมหาชนก็พยายามจะเน้นที่เข่าซึ่งเพชรประจักษ์โดนเข้าไปนี่ก็คงเคงนะครับเช่นเดียวกันครับทางด้านเพชรประจักษ์ก็พยายามจะเน้นที่หมัดซึ่งทางด้านเพชรมหาชนก็ไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นักครับโอ้โหตอนนี้ท่านผู้ชมเหลือเวลาอีก3นาทีครับ3นาทีสุดท้ายลุ้นกันเลยครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายแห่งการหาผู้ชนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเพชรประจักษ์ทักทายก่อนครับเล่นงานบริเวณฐานล่างนี่ครับเอาคืนน้ำเกลือจิ้มเกลือเพชรมหาชนคล้องได้ขวาได้แล้วแทงด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายแทงด้วยขวาเอาละครับเอาครับแทงขวาเข้ามาบวกจิ้มด้วยซ้ายทุบเข้ามาโอ้เน้นแล้วครับกระดานเพชรมหาเอาเพชรประจักษ์ครับเกาะได้ไหมยังเกาะไม่ได้ครับเพชรมหาชนเสียบได้อยู่แทงด้วยซ้ายโอ้เอาไปคนละอย่างครับเอาไปสิบกะโหลกตอนนี้ก่อนครับจับนายตีโอ้เอาครับแยกแยกแยกเอาครับหมัดกับเข่าเข่ากับหมัดใครจะดีกว่ากันครับเดินเข้าหาอีกครั้งก็เป็นมหาชนเจอกับปั้นขวากับปั้นซ้ายกับปั้นขวาอีกทีต้องถึงตัวครับเอาครับศอกขวาทุบเข้ามายังกัดฟันแลกกันอยู่ครับโอ้เจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่ครับเอาครับเพชรประจักษ์ทุบด้วยขวาทุบด้วยขวาเอาครับจับได้ไหมเพชรมหาชนยังคล้องไม่ได้ยังคล้องไม่ได้เอาครับดูครับโอ้โยนหมัดเข้าไปเอ้าเริ่มจะเชื่องช้าลงไปครับชนะเพชรมหาชนครับเพชรประจักษ์ขยับเข้าหาหัวแข้งขวาเจอเข่าของเพชรมหาชนขึ้นใครดีใครอยู่ครับนาทีนี้ครับโอ้ยยิ่งกว่าภาพสโลโมชั่นอีกครับแต่ดูครับเริ่มจะแทงได้แล้วครับมาครับเกาะได้ไหมเพชรประจักษ์ไม่ยอมให้เกาะครับทีด้วยขวานำไล่เข้ามาเตะขวาครับพยายามจะจับดูครับแต่ว่าเรี่ยวแรงในการจับนายเริ่มจะลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับทางเพชรมหาชนเพชรมหาชนเสียบด้วยขวาเดินอีกครั้งกับจับด้วยซ้ายโอ้โหที่จังหวะโดนบวกหันมาโดนเวียงปัดอีกแล้วครับโอ้คว้างไปคว้างมาครับหน้าเพชรประจักษ์อะไรครับหุกขวาอีกครั้งเพชรมหาชนพยายามจะถีบด้วยซ้ายถีบด้วยซ้ายครับอะไรครับนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับพยายามจะอัดด้วยแข้งขวาอีกทีครับเพชรประจักษ์เพชรมหาชนชาไปทั้งตัวแล้ว
ไม่มีความไม่มีอาการเจ็บแล้วครับเดินชนเดินเบียดต่อครับขวาเข้ามายังจะเสียบด้วยซ้ายครับอาร์กัตทีโอ้โหครับท่านผู้ชมจับไม่ได้อีกแล้วครับอาร์กัตแต่นั้นเสียบได้เสียบขวาเสียบซ้ายครับ30วินาทีสุดท้ายครับทุบเข้ามาทุบเข้ามาพยายามจะเกาะได้นี่ครับโดนทีบอีกแล้วครับชนะเพชรมหาชนโอ้โหลูกอะไรครับเนี่ยบรรยายตอบคุณไม่ถูกแล้วครับเอาครับเดินอัดเดินแข้งขวาดีมาเยอะครับพยายามจะเร่งเครื่องโยกขยับอัดเดินแข้งขวาอัดเดินแข้งขวาดีเอาเลยครับจังหวะเสียบแล้วโดนทีบครับเพชรจากพยายามจะเดินต้อนและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับแหมต้องปรบมือให้เลยครับปิดท้ายรายการในรูปแบบ62กิโลกรัมครับโอ้ระหว่างทางด้านเพชรมหาชนเพชรเจริญครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์ในมุมแดงกับเพชรประจักษ์เพชรแรมโบ้นักชกจากนครสวรรค์ครับก็พยายามจะทำตามแผนได้ดีที่สุดเลยครับไม่ยอมเล่นวงในด้วยครับทางด้านเพชรประจักษ์นี่ครับเพชรมหาชนพยายามจะเดินเข้ามาก็จับไม่ได้คล้องไม่ติดครับพอคล้องไม่ได้จับไม่ได้นี่โดนทุบเลยครับนี่ครับเติมเข้ามาหันมาโดนเหวี่ยงหมัดเข้าใส่อีกครั้งโอ้เป็นเกมการชกที่ต้องบอกว่าสถานการณ์และโมเมนตัมนั้นพลิกไปพลิกมาตลอดครับคู่ขี้สูสีและดุเดือดจริงๆท่านผู้ชมครับตอนนี้ดูภาพช้าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ Alright now it's time for the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Bonus for Blue Corner Red Corner No Bonus Max มวยไทย Mobile AppAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Head Prajak, Head Rambo. Alright, you can watch the Global Fight Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6:25 p.m. Thai time on now 76.Spring 26 in Thailand, and you can watch it live in high definition anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.com for more information. I'm Sam Max Muay Thai. Thanks for tuning in. สวัสดีครับ The Global Fight.